สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำการเทสนะคะความเป็นด่างของเกลือดำนะคะที่ทาง Salt Stone Magic เป็นผู้นำเข้ามาจากประเทศปากีสถานนะคะโดยใช้กระดาษลิสมัสนะคะที่เป็นการเทสค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะคะในร่างกายแล้วก็ในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะถ่ายเอียงโดยที่จะมีแถบสีในลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะมีกระดาษลิสมัสนะคะที่เอาไว้จุ่มนะคะเพียงพอให้เขาดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวพัชจะผสมน้ำลงไปสักนิดนึงนะคะคนต้องใส่เยอะกว่านี้ใส่อีกเกลือดำเขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะคะก็กลิ่นของเขาก็จะคล้ายๆกับกลิ่นกำมะถันนะคะแล้วก็คล้ายๆกับไข่เยี่ยวม้านะแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะคะเนื่องจากเขามีแร่ธาตุถึง84ชนิดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการจุ่มกระดาษนะคะแต่แป๊บนึงลูกอันนี้หนูดึงออกมา2แผ่นอันนี้เอาไว้ตรวจของเดี๋ยวเราจุ่มลูกมือหนูบังกล้องลูกทางนี้ลูกใช้มือนี้จับเดี๋ยวเราจะจุ่มลงไปนะคะจุ่มลงไปในถ้วยเลยจุ่มลงไปสักแป๊บเดียวอะค่ะสีเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนเลยทันทีนะคะสีของกระดาษลิสมัสจากเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งเป็นสีนี้เอาให้เขาดูหน่อยลูกซึ่งก่อนหน้านี้เป็นสีนี้นะคะที่เราทำการเทสกันตอนนี้นะคะถ้าความเป็นกรดหรือด่างเราต้องมาเทียบกันนะคะในแถบสีที่ทางบริษัทเขาให้มานะคะซึ่งตรงนี้เราจะเทียบกันเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไล่ดูนะคะซึ่งจากตรงนี้เนี่ยที่พัดดูจากตาเปล่าเลยนะคะค่าความเป็นด่างอุ้ยหล่นค่าความเป็นด่างนะคะจะอยู่ที่11นะคะตอนนั้น14อ่ะไม่เป็นไรลูก11ค่ะค่าความเป็นด่างนะคะถึง11กันเลยทีเดียวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายเรามากๆเลยค่ะสำหรับใครที่ป่วยนะคะผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยคือเลือดของเขาจะเป็นกรดค่ะฉะนั้นถ้าเราทานรับประทานเกลือดำลงไปเนี่ยจะช่วยเป็นการปรับสมดุลในร่างกายนะคะให้ร่างกายของเรามีความปกติมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวพอเวลาเราทิ้งไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะคะเหมือนมันจะเปลี่ยนสีเลยอยู่ที่11เท่าเดิมค่ะอยู่ที่11เท่าเดิมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าที่ซื้อไปบริโภคนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าเกลือทุกถุงเลยนะคะเรานำเข้ามาจากที่ปากีสถานเลยค่ะซึ่งเป็นโรงงานที่เขาผลิตเกลือดำเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยปลอดภัยแน่นอนค่ะแล้วก็มีค่าความเป็นด่างสูงอีกเช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้ใครรับประทานก็บอกได้เลยว่าสุขภาพดีแน่นอนนะคะในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ